ผมแบงค์ครับผมบอมมอเตอร์คอร์สครับผมวันนี้เรามีโอกาสจากบริษัทเวสปีอาริโอได้นำรถของเวสป้า2ตัวใหม่โมเดลล่าสุด2016ที่เพิ่งจะเปิดตัวไปที่หัวหินหัวหินไม่นานนี้นะครับผมด้านซ้ายมือของผมไฟเหลี่ยมตัวนี้ชัดเจนเวสป้าสปินส่วนด้านนี้ไฟกลมชัดเจนเช่นกันเวสป้าพิมาริล่าทั้งคู่คือเครื่องยนต์150 cc และเครื่องยนต์ตัวใหม่ iJet พี่บอมครับมีเพียง2ตัวนี้ของ2016มีความหรูขึ้นมาอย่างไรบ้างจากตัวเก่าไม่ใช่เฉพาะความหรูครับเพิ่มความปลอดภัยขึ้นมามากยิ่งขึ้นด้วยระบบ ABS ระบบเบรก ABS เปลี่ยนใหม่เป็น ABS เครื่องยนต์ใหม่มั่นใจเครื่องยนต์ใหม่ iJet ยิ่งกว่าเดิมสีโอ้โหสีนี่ไม่ต้องพูดถึงชัดเจนเลยเจ้าแห่งสีสันอยู่แล้วครับเวสป้านิดนึงครับที่สำคัญอันนี้เพิ่มมาใหม่ล่าสุดเลย USB port หมดปัญหาเรื่องแบตมือถือหมดปัญหานี้ไปได้เหมาะสำหรับการเดินทางทริปเล็กๆสามารถชาร์จได้จริงครับบิดกุญแจปุ๊บไฟเข้าเรียบร้อยที่สำคัญอีกอย่างนึงเลยมีแค่เฉพาะPrimavera 150cc สปริน 125cc และสปริน 150cc เท่านั้นที่มีระบบเบรก ABS เข้ามาครับผมราคาตัวมันก็ไม่ได้เกินเอื้อมสักเท่าไหร่เรียกว่าคนที่เคยใช้ Vespa โมเดลก่อนๆมานี่คือเรียกว่าอาจจะเพิ่มบัดเจ็ตขึ้นมาอีกนิดนึงได้ตัวใหม่ดียิ่งกว่าเก่าเรียกว่าของติดรถมานี่คุ้มเลยสำหรับการทดสอบเจ้าสปินกับพรีมาเมร่าตัวนี้นะครับ150 cc ไม่ได้ตั้งแต่ในตัวเมืองจนวิ่งออกมาถึงตอนนี้การทำงานเครื่องยนต์ต้องบอกว่าสมูทมากเรียบนิ่งไม่ว่าจะรอบเดินเบาหรือรอบปลายไม่มีอาการสะท้านไม่มีอาการเครื่องสั่นอย่างเช่นรุ่นก่อนๆที่เคยผ่านมาความเร็วปลายของมันเนี่ย70ไมล์ต่อชั่วโมงทำได้แบบสบายสำหรับเจ้าสปินสีแดงด้านที่ผมกำลังนั่งอยู่ตัวนี้นะครับผมราคาค่าตั๋วมันก็ไม่ได้หนักหนาสักเท่าไหร่ 125,900 บาทส่วนของพี่วอมที่ขี่มาวันนี้คือPrimavera 150cc เขตสีใหม่ตัวนี้ครับ119,900 บาททั้งหมดนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของเครื่องยนต์ความเร็วท็อปสปีดและทุกๆอย่างถูกเจาะลึกและรวบรวมเอาไว้ในนิตยสารมอเตอร์คอร์สฉบับ454